นี่คือพื้นที่เปิดงานวันแบงคอกวันแบงคอกคืออภิมหาโปรเจกต์กลางใจกรุงเทพมูลค่า 120,000 ล้านบาทบนพื้นที่108ไร่การเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นโดยทีมงาน Auditour ผู้สร้างโชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงปารีส2024ซึ่งเขาเข้ามาสร้างสรรค์โชว์สุดพิเศษเพื่อวันแบงคอกโดยเฉพาะว่าแต่พิธีเปิดวันแบงคอกเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่นี่เลยนี่คือวงดุริยางค์ซิมโฟนีไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราเขามาบรรเลงเพลงพร้อมกับคณะนักร้องประสานเสียงแล้วก็ยังได้ฉายภาพประกอบบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ The Heart of Bangkok ที่แสดงถึงลักษณะเด่นของกรุงเทพและความยิ่งใหญ่ของตึกวันแบงคอกจากนั้นเนี่ยพอเข้าพิธีเปิดงานประธานในครั้งนี้ก็คือคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดแสดงดนตรีสดตัดสลับภาพของนักเปียโนที่บรรเลงเพลงในท่วงทำนองเดียวกันส่วนอีกหนึ่งซีนไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือการเปิดตัวสัญลักษณ์ของตึกวันแบงคอกโดยคุณปนัดสิริวัฒนภักดี GCEO ผู้ปลุกปั้นโครงการนี้ซึ่งก็มาพร้อมกับเอฟเฟกต์พิเศษที่ส่องสว่างไปทั่วเมืองในพิธีเปิดครั้งนี้เขายังขนทัพศิลปินระดับโลกอย่างคาร์ลัมสกอตต์เจ้าของเสียงทรงพลังกับผลงานเพลง You Are The Reason และ Dancing On My Own พร้อมด้วยลอเรนออเรสนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันเจ้าของเสียงร้องเพลงสุดโด่งดังอย่าง Never Enoughรวมทั้งศิลปินนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพีพีกริตที่ได้มาร่วมแสดงโชว์สำคัญในครั้งนี้ด้วยและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการแสดงอื่นๆอย่างเช่นการตีกลองใหญ่ควบคู่ไปกับเสียงขับร้องในบทเพลงหัวใจกรุงเทพจากคณะนักร้องประสานเสียงแล้วก็มีชุดการแสดงที่เผยโฉมให้เห็นความสวยงามของศิลปะซึ่งเขาแบ่งออกเป็นการแสดง The Blessing of Golden Land The Beauties Unveiled แล้วก็ Grand Finaleและในช่วงของการแสดง Twilight Symphony งานนี้เขายังได้เนรมิต Wave Band ที่ใส่อยู่บนข้อมือผู้ร่วมงานให้มีแสงสีเนี่ยเปลี่ยนไปตามจังหวะเสียงเพลงแล้วก็เสียงดนตรีในการแสดงส่วนถ้าเราไปดูการเดินพรมแดงเขาก็ได้เชิญเหล่าซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยแล้วก็ Celebrity ชื่อดังมาร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างคับคั่งเลยและนอกจากนั้นเขายังมีคอนเสิร์ต The Voice of Celebration ที่ได้เชิญเอาศิลปินไทยไม่ว่าจะเป็นปาล์มมี่ Slot Machineโฟร์เอฟและก็โอ๊ตปราโมทพร้อมกับดีเจชื่อดังมาร่วมเฉลิมฉลองและสร้างความสนุกสนานให้กับงานในครั้งนี้ด้วยคืองานนี้เนี่ยเขาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยเพราะฉะนั้นโชว์ปิดของเขาจะธรรมดาไม่ได้นี่เลยและนี่คือแบรนด์นี้เราเลือกพิธีเปิดวันแบงคอกกับบอยธงชัยในแบรนด์อินไซด์